มาฟังเสียงเจ้าของที่ดินแปลงสำรวจแร่ลิเทียมและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาจากกรณีมีการนำเสนอข่าวเรื่องการพบแหล่งแร่ลิเทียมในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวนมากจนกลายเป็นข่าวงาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้พบว่าบริษัทเอกชนกำลังลงพื้นที่เร่งขุดสำรวจแร่ลิเทียมแล้วโดยเริ่มดำเนินการมาประมาณ 2-3 ปีและล่าสุดมีการขุดเจาะสำรวจอยู่ในพื้นที่ตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งมีการเจาะเก็บตัวอย่างหินไปแล้วประมาณ60หลุมโดยก่อนหน้านี้ได้มีการขุดสำรวจในพื้นที่ตำบลคันไหลมาแล้วจำนวน300หลุมสำหรับการขุดหลุมเพื่อสำรวจแร่ลิเทียมนั้นทางเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีนำแท่งเหล็กขุดเจาะลงไปในดินหรือหินซึ่งแท่งเหล็กมีขนาดไม่ใหญ่มากนักและเจาะลงไปที่ความลึกประมาณ120ถึง240เมตรเพื่อนำหินกลับขึ้นมาตรวจสอบซึ่งหินที่มีแร่ลิเทียมอยู่จะมีลักษณะออกเป็นสีม่วงหลังจากได้ตัวอย่างหินก็จะส่งให้กับนักธรณีวิทยาวิเคราะห์หาปริมาณของแร่ลิเทียมอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นการขออนุญาตขุดเจาะสำรวจจะทำได้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2567สำหรับพื้นที่ที่มีการขุดเจาะสำรวจนั้นเป็นพื้นที่ผาควนเขาเปราะและที่ดินที่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านอย่างไรก็ตามการขุดเจาะสำรวจแร่ลิเทียมพบว่ามีผลกับชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงซึ่งเรื่องนี้นายสุชาติขันภักดีเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันที่กำลังมีการขุดเจาะกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของตนเองมีการขุดพบแร่ลิเทียมส่วนประเด็นที่ว่าต่อไปจะมีการทำเหมืองแร่หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งต้องว่ากันด้วยกฎหมายเป็นหลักและหากมีการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ของตนเองก็ไม่ขัดข้องแต่จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยที่พอใจต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ทั้งในเรื่องผลดีผลเสียในขณะที่หลุมที่เจาะเสร็จแล้วพบว่าเป็นหลุมขนาดเล็กและมีบางหลุมที่พบตาน้ำบาดาลซึ่งตนก็เตรียมเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งดีใจครับอย่างนี้มันเกิดดีใจเราได้รู้ว่าเออพื้นที่เราเนี่ยมันมีข้องมีทางนะเล่นเลยครับเก๋ตรงนี้จะมาเก๋โจตรงนี้เขาไม่เล่นเต้ถ้ามาทำปนวลโอ้ยฟ้าครับครับปนวลแล้วสมมติว่าเขามาทำในที่ของลุงนี่ลุงยินดีที่จะให้เขาทำไหมครับมันก็ต้องยอมให้เขาถ้าผมมาทุ่งโตให้ตัวการลื้อเลี้ยงไม่ได้ครับนะท่านอบายพระบังคับเรื่องแบบนี้ต่างกฎหมายคนล่วงเลยเข้ามาแค่ก็ขณะที่นางวารุณีสวนนามเจ้าของร้านอาหารเจ๊น้องอาหารพื้นเมืองพังงาข่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นคนตำบลขันไหลก็รู้สึกดีใจที่เจอแร่ลิเทียมในพื้นที่ตำบลขันไหลถ้ามองในภาพรวมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีการขุดพบแร่ทำให้คนรู้จักบ้านขันไหลอำเภอตะกั่วทุ่งมากขึ้นนอกจากนั้นยังส่งผลดีในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่ดินขณะนี้มีคนมาติดต่อขอซื้อและขอเช่ากันเป็นจำนวนมากทำให้มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักชาวบ้านใช่ไหมคะตอนนี้กระแสก็แบ่งเป็นมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีก็คือน่าจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ข้อเสียก็คือผลกระทบของการทำเหมืองแร่ลิเทียมอะค่ะก็แบ่งเป็นสองกระแสอยู่ค่ะก็คงต้องมีประชามติคิดว่านะคะอย่างน้อยนักการเมืองท้องถิ่นเบื้องต้นต้องปรึกษาหารือกับชาวบ้านก่อนไหมคะแล้วก็ระดับท้องถิ่นแล้วก็มาระดับประเทศเขาคงต้องมีประชามติอะค่ะคิดว่าคงจะไม่ทำอะไรแบบบุ่มบามไปอย่างน้อยก็ต้องศึกษาผลกระทบของชาวบ้านสิ่งแวดล้อมก่อนค่ะมีกระแสมากๆเลยนะคะพอเจอแร่ลิเทียมเนี่ยค่ะราคาที่ดินก็เริ่มขยับขึ้นมีคนมาถามซื้อโดยเฉพาะที่ร้านเองเนี่ยค่ะมายื่นข้อเสนอว่าจะขายที่ไหมจะขอเช่าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มีค่ะคิดว่าราคาจะขยับสูงขึ้นนะคะอย่างน้อย